ไปต่อกันที่ความเคลื่อนไหวกีฬาในบ้านเรากันบ้างนะครับนี่เป็นการจับสลากฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานมวก.นนทบุรีครับครั้งที่27ครับนะครับก็มีทางด้านของรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีครับคุณระวีพันธ์แก้วเพียงเพ็ญเป็นประธานในการแถลงข่าวการแข่งขันแล้วก็จับสลากประกบคู่ด้วยนะครับก็การแข่งขันรายการนี้เนี่ยจะแข่งขัน10กุมภาพันธ์ถึง7มีนาคมนะครับสนามไม่อยู่ไหนไกลเลยนะครับก็อยู่ภายในจังหวัดนนทบุรีนี่แหละนะครับปีนี้มีการแข่งขันทั้งหมด4รุ่นนะครับมี96ทีมก็มีรุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน12ปี24ทีมนะครับซึ่งในรุ่นนี้จะแข่งที่สนามพิทักษ์นนทเขตรุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน16ปีรุ่นนี้เยอะหน่อยมี48ทีมครับแข่งที่สนามโรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัยแล้วก็รุ่นอาวุโสอายุ50ปีขึ้นไป16ทีมจะแข่งที่สนามพิทักษ์นนทเขตแล้วก็รุ่นประชาชนทั่วไปก็คือรุ่นโอเพ่นนะฮะ8ทีม oh. แข่งที่นนทบุรีสเตเดียมนะครับครับผมก็เดี๋ยวจะมีการจับสลากประกบคู่ในรุ่นประชาชนทั่วไปนะครับฟุตบอลรายการนี้เนี่ยชิงถ้วยพระราชทานมวกนนทบุรีเงินรางวัล 120,000 บาทนะครับคู่ประสานครับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนนทบุรีเจ้าภาพเลือกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครปฐมดาร์บี้แมตช์กันเลยครับนนทบุรีนครปฐมเจอกันเลย10กุมภานี้นะฮะส่วนคู่อื่นนะครับสมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมาครับเจอกับสมาคมกีฬาจังหวัดปทุมธานีนะฮะแล้วก็สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชัยนาทเนี่ยแชมป์เก่าด้วยครับนะฮะเจอกับสมาคมกีฬาจังหวัดแพร่มาจากเมืองเหนือ อีกคู่นึงนะฮะสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกาญจนบุรีเจอกับนครศรีธรรมราชครับคุณนัทคุณต้องไปดูนะรายการนี้ต้องไปซะหน่อยครับอยากไปดูก็ตรงนี้แหละฮะตรงชัยนาทแชมป์เก่าอ่ะนะชัยนาทแชมป์เก่าครับผมแต่ตรงเนี้ยโอ้โหกองงานดีมากด้วยย้อนกลับให้ดูด้วยครับขอบพระคุณครับแม่บรรเกตใช้ได้เลยนะครับภรรยานั่งรับมีดอยู่หน้าห้องแล้ว